สถานสงเคราะห์สัตว์ทั่วสหรัฐกำลังประสบปัญหาเนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เคนสุนัขตัวใหญ่วัยเปีสีขาวเทาที่กำลังมองหาบ้านต้องมาอยู่ในห้องทำงานของคนงานที่โมฮอคคัสซอนฮิวแมน Society ขณะที่รอรับการอุปการะค่ะแอชลีย์เจฟฟรีย์บาลคซีอีของสถานสงเคราะห์สัตว์ใกล้เมืองออบานีรัฐนิวยอร์กแห่งนี้กล่าวว่า เคนเป็นหนึ่งในสุนัขหลายๆตัวที่ถูกเลี้ยงไว้ในสำนักงานหรือที่เรียกว่า Office ฟอสเตอร์โดยพวกมันจะอยู่ในออฟฟิศทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องนอนในคอกสุนัขเพราะทางศูนย์มีคอกสุนัขไม่เพียงพอค่ะทั้งนี้จำนวนสัตว์ที่เข้ามาในศูนย์พักพิงเริ่มเพิ่มขึ้นในปี2021หลังจากที่ลดลงไปเนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่จำนวนผู้รับอุปการะสุนัขมีไม่มากพอ ที่จะรองรับจำนวนสุนัขที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์สัตว์มากขึ้นโดยเฉพาะสุนัขขนาดใหญ่อย่างเคนนะคะซึ่งทำให้เกิดปัญหาจำนวนสุนัขที่ล้นหลามตามศูนย์พักพิงหลายๆแห่งค่ะ Shelter Animal Scout ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับสถิติสถานสงเคราะห์สัตว์คาดว่าจำนวนสัตว์ตามศูนย์พักพิงในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ250,000ตัวในปี2023ค่ะปัญหาดังกล่าวนี้ บางครั้งก็เกิดจากการที่เจ้าของละทิ้งสุนัขที่ซื้อมาในช่วงมาตรการล็อกดาวน์เนื่องจากโควิด -19 หรือที่เรียกว่าแพนเด믹พัพปี้สแต่บรรดานักเคลื่อนไหวและผู้ดูแลศูนย์พักพิงกล่าวว่าที่จริงแล้วหลักฐานของเรื่องนี้บ่งชี้ไปที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจเช่นค่าดูแลสัตว์เลี้ยงที่สูงขึ้นและปัญหาเรื่องความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยค่ะคิมเอัลบอมแห่งองค์กรสวัสดิภาพสัตว์แห่งชาติบิเซลเพด์ฟาวเดชั่นกล่าวว่า เศรษฐกิจกในขณะนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับหลายๆครอบครัวและด้วยวิกฤตด้านที่พักอาศัยซึ่งมีผู้คนจำนวนมากที่ต้องสูญเสียบ้านหรือต้องลดขนาดที่อยู่ทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขตัวโตค่ะขณะเดียวกันหลายๆคนไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตนได้อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการจากสัตวแพทย์เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้การขาดแคลนสัตวแพทย์ ยังทำให้ปัญหานี้รุนแรงมากขึ้นอีกด้วยค่ะนักเคลื่อนไหวกล่าวว่าพวกเขาเห็นสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ไม่เคยต้องทำการการุณยฆาตสัตว์ต้องหันกลับมาอาศัยแนวทางปฏิบัตินี้อีกครั้งเพื่อช่วยควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มีมากเกินไปบางเมืองกำหนดให้เจ้าของทำหมันสัตว์เลี้ยงของตนแต่นโยบายดังกล่าวไม่ได้ถูกบังคับใช้ในหลายๆพื้นที่ค่ะปัจจุบันบรรดานักเคลื่อนไหวและศูนย์พักพิงทั่วสหรัฐกำลังทำงานเพื่อลดการรับสัตว์เข้าศูนย์พักพิง และสนับสนุนให้มีการอุปการะสุนัขจากศูนย์พักพิงให้มากขึ้นซึ่งรวมถึงการขยายโครงการอุปถรัรมภ์ที่ส่งสัตว์ไปพักที่บ้านผู้รับอุปถรัรมชั่วคราวแทนศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังมีโปรแกร,รมอื่นๆที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินในการเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะคะเช่นโครงการช่วยเหลือเรื่องอาหารสัตว์เลี้ยงและบริการด้านสัตวแพทย์เช่นการทำหมันเป็นต้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทย กรุงวชิงตันค่ะ